ูกระจกย่ำใดก็เออหน้าไม่เท่ากันอะไรไปขุดตรงแก้มไปขุดแก้มสองขางนี่แล้วก็ข้างแต่มันออกมาบ่งามน่ะก็เลยแม่ไม่ผิดพลาดมาแล้วบ่อยากไปอีกแล้วบนอื่นบ่อยากผิดพลาดอีกสวัสดีค่ะมื้อนี้เด้อค่ะดร.สปิงภูมิใสนำเสนอสาวน้อยบ่น้อยแล้วเด้อ54ขวบแล้วเด้อค่ะมาจากเวียงจันทน์เพิ่นเป็นคนเวียงจันทน์แต่ว่าไปเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่30กว่าปีแล้วที่อเมริกาเป็นถึงเจ้าของร้านอาหารหน้าตาเพิ่นก็บ่ดีเท่าใดหรอกแต่ผ่านไปแล้ว28วันเนี่ยมั่นอกมั่นใจกับดร.สปิงกับโครงการ Face Off ว่าศัลยแพทย์ไทยเอื้อยเป็นคนตอบเองค่ะสวัสดีจ้าสบายดีสวัสดีเจ้าใน28วันนี้เป็นจังได๋บ้างเพื่อนทุกคนเขาก็ส่งว่าดีขึ้นหน้าสวยยิ่งเฒ่ายิ่งงามยิ่งเฒ่ายิ่งงามติดตามคลิปเต็มนะคะเขาบอกว่าคนอะไรยิ่งแก่ยิ่งสวยแต่เปล่าแล้วค่ะจริงๆแล้วเธอไม่ยอมบอกใครว่าเธอมาทำ Face Off มาดูกันโลดเด้อค่ะรายการที่ตัดไปก็มีดึงหน้า3ส่วนดึงหางคิ้วหางตาตีนกาเนี่ยบ่ให้ตกแล้วเนาะเอ้ยเนาะแล้วก็ถุงใต้ตาล่างเนี่ยเอื้อยยังบ่ได้เฮ็ดเอ้ยบอกว่าเดี๋ยวรอบหน้าสิมาเฮ็ดเนาะแล้วก็ดึงคอน้ําเอ้ยจ๋าอยากให้สัมภาษณ์เนี่ยสูมเข้ามาเด้อค่ะ54ปีในภาษาส่วนพี่น้องสปป.ลาวแล้วก็คนไทยเนี่ยสิได้ฮู้กันว่าศัลยแพทย์ไทยคือที่สุดบ่เจ้าคือที่สุดดีจังได๋บ่เฮ็ดละที่อเมริกานะอยู่เมืองแดนสิวิไลขนาดนั้นเพราะว่าดร.สปิงดูแล้วงามไปมาเฮ็ดก็งามภูมิใจเลยมาพี่โอ้ยตอบสลับสวยหลายสปิงชีวิตเปลี่ยนมั่นใจมั่นใจส่องกระจกตลอดเวลาตลอดก่อนหน้านี้บ่ส่องเลยแม่นบ่คะเป็นจังได๋ล่ะคะเอ้ยอายตัวเองแล้วตัวจริงเนี่ยสิงามกว่าในจอเพราะว่าหน้าในจอนี่มันสิขยายมันสิอ้วนมันสิดูเป็นตุ้ยขึ้นเนาะแต่ว่าตัวจริงสวยแน่นอนนะคะไปได้เลยที่ร้านเนาะเมื่อนี้เนี่ยเอ้ยสมศรีก็ดีใจหลายที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเนาะมาซอยให้พี่น้องสปป.ลาวแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยบ่ได้ตกเป็นเหยื่อของหมอที่บ่มีความรู้ต่อจากนี้ไปทุกคนที่ได้สลัดสวยบ่ตกเป็นเหยื่อกันแล้วก็สวยสมปรารถนากันทุกทุกนามบายบายป้าสมศรีคนเก่าขอบคุณบ่มีแล้วเด้อค่ะคุณป้าสมศรีมีแต่น้องสมศรีแล้วเด้อค่ะสวัสดีจ้าสบายดีประทับใจทําออกมาได้สวยภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อนทุกคนเห็นเขาก็ส่งมาสวยใครอยากสวยอยากงามไม่อยากโดนหลอกก็ให้มาทําที่นี่หมอดีทําแล้วสวยและมั่นใจขึ้น